เปลี่ยนประธานสภาที่เคารพผมนายทรงศักดิ์ส่งเสริมดมชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขต2พักเพื่อไทยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่19สิงหาคม2566ได้มีตัวแทนจาก4องค์กรได้แก่สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมชาวไร่อ้อยภาคอีสานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยสมานา์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยรวมทั้ง37สถาบันต้องขออภัยอีก37สถาบันที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับได้มีตัวแทนนายมนตรีเลาหศักประสิทธิ์เลขาธิการสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต8จังหวัดกำแพงเพชร นายชัชพงด้วงสั้นนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต1 1จังหวัดนครสวรรค์นายอำนวยกินสอนเลขานุก,การนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต11นายปทิบอน้นโตกรรมการสมาคมชาวไร่อ้อยสี่แควจังหวัดนครสวรรค์น,นายชนัยเที่ยงพับกรรมการชาวไร่อ้อย4แควจังหวัดนครสวรรค์นายมาลุดเกษสวัสดกรรมการสมาคมชาวไร่อ้อยเขต5าจังหวัดสิงห์บุรีนายสมพงษ์ฉัดชัยรัตนเวทนายประจบพงษ์สมบัตเกษตรกร ได้เข้ามายืน่นหนังสือหาหรือถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดนครสวรรค์และทั่วประเทศที่ปลูกอ้อยได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่14พฤษภาคม2564มีมติรับทราบและอนุมัติในหลักการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น pm 2.5 ในอัตราตันละ120บาทโดยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนในการตัดอ้อยสดให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสองฤดูการผลิตได้แก่ปีการผลิต2,564ทับ2,565และการผลิต2,565ทับ2,566ต่อมาเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2,564คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือ ในการตัดอ้อยสดไปอีก2องฤดูกาลคือปี2564ทับ2565และปีการผลิต2565ทับ2566ในฤดูกาลแรกคือฤดูกาลผลิตของปี2564ทับ2565รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดแล้วในอัตราตนละ 120บาทส่วนในฤดูการผลิตของปี2565ทับ2566นั้นหลังจากสิ้นสุดหิบอ้อยแล้วในวันที่25ม 2, เมษาย5 6 6น2,566เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ยังไม่ได้รับการชดเชยช่วยเหลือจากรัฐบาลตามโครงการที่ผมกล่าวมาขั้นต้นนะครับ ทำให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกอ้อยเดือดร้อนเนื่องจากได้สํารองจ่ายค่าแรงค่าตัดอ้อยสดให้กับคนงานไปแล้วนั้นอีกทั้งเกษตรกร,กรยังต้องแบกรับภาระกู้เงินมาจ่ายค่าแรงงานตัดอ้อยสดที่เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งเสียดอกเบีย้ยโดยในวันที่25เมษายน2566ผู้แทน4องค์กรชาวไร่อ,อ้อยได้ขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อนำปัญหาเสนอช่วยเหลือชาวไร่อ,อ้อยที่ตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5ในอัตราตัละ120บาทต่อมาสีองค์กรชาวไร่อย้อยดังกล่าวได้นำเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นต่อประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้ท่านนำเรียนเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลเพื่อพิจารณาและนำเสนอรัฐบาลดำเนินการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือชาวไร่อย้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน ปีการผลิต2,565ทับ2,566โดยเร่งด่วนซึ่งเกษตรกรมีความเข้าใจว่าจะจ่ายเงินให้เร็วเหมือนปีการผลิต2,564และทับ2,565เกษตรกรได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ถ้ารัฐบาลขาดการส่งเสริมให้เกษตรกรตัดอ้อยสด จะทําให้เกิดปัญหาอ้อยไฟไหม้เพิ่มขึ้นซึ่งอ้อยไฟไหม้นั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูการตัดอ้อยทําให้เกษตรกรถูกมองว่าไม่รับผิดชอบต่อสังคมทั้งที่อ้อยไฟไหม้นั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับที่ผ่านมาเกษตรกรพยายามลองเรียนผ่านตัวแทนต่าง แต่กลับไม่ได้รับการตอบรับจากภาครัฐทั้งที่เกษตรกรทําตามนโยบายของรัฐบาลแต่ภาครัฐกลับจะใช้มาตรการทางกฎหมายกับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยซึ่งไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรเช่นอ้อยไฟไหมจากเดิมตัดราคาตันละ30บาทแต่จะกับตัดราคาเพิ่มเป็นตันละ90บาทซึ่งเป็นภาระกับเกษตรกรอีกหน่วยงานราชการยังกับเพิกเฉยไม่พูดถึงว่า จะดําเนินการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรเมื่อไหร่กลายเป็นสร้างเงื่อนไขสร้างภาระให้เกษตรกรต่อมาเมื่อวันที่28สิงหาคม2566ที่ผ่านมาสมาคมชาวไร่อ,อ้อยทั้ง37สมาคมและ4องค์กรพร้อมทั้งเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยอีกประมาณ2,000 คนได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีณที่ทําการพักเพื่อไทยโดยมีนายแพทย์ชหนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยณนะขนาดนั้นได้มารับหนังสือแทนท่านนายกและให้กําลังใจตัวแทนเกษตรกร,กรด้วยตนเองดังนั้นขอให้รัฐบาลดําเนินการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกอ้อยที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลโดยเร่งด่วนเพื่อ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร,กรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดนครสวรรค์และทั่วประเทศที่ปลูกอ้อยและตัดอ้อยสดตามนโยบายของรัฐบาลขอฝากเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลใหม่ด้วยครับจะเรื่องที่สองจากภาวะวิกฤตภัยแล้งเห็นได้ว่าถึงแม้ข้าวโพดจะผลิตออกมาได้ไม่มากเท่าที่ควรแต่ราคาข้าวโพดกับลดลงต่ำทุกทกวันตามสไลด์ที่ให้ ท่านเพื่อนสมาชิกได้รับทราบดูนะครับจากการนําเข้าวัตถุดิบทดแทนตามมาตรการ3ต่อหนึ่งซึ่งมีการนําเข้าวัตถุดิบทดแทนซึ่งมีการนําเข้าวัตถุดิบทดแทนเพิ่มมากขึ้นทําให้ราคาข้าวโพดของเกษตรกรตกต,กต่ําลงตามที่เกษตรกรได้ร้องเรียนมาเพราะการนําเข้าวัตถุดิบทดแทนนั้นเป็นการนําเข้าช่วงที่เกษตรกรกําลังเก็บเกี่ยวอยากให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องมาตรการ3ามตองหนึ่งนำเข้านั้นสอดคล้องกับความเป็นจริงของฤดูการผลิตหรือเปล่านะครับกับขอบพระคุณท่านประธานสภาที่เคารพครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญ